สวัสดีครับผมอาจารย์มดธีรวุฒิสวัสดิ์บุญครับผมมีลาปลาสทรานส์ฟอร์มนะครับของฟังก์ชันติโกมิตินะครับก็คือฟังก์ชันไซน์โอเมก้าทีนะครับเราจะแปลงลาปลาสของไซน์โอเมก้าทีผลการแปลงลาปลาสจะได้ออกมาเป็นเศษโอเมก้าส่วนด้วย s กำลัง2บวกโอเมก้ายกกำลังสองครับนี่คือผลการแปลงลาปลาสของสายโอเมก้าทีครับเราจะมาดูกันนะครับอย่างละเอียดว่าเราใช้นิยามเนี่ยใช้อินทิกรัลเนี่ยแปลงรูปสายโอเมก้าทีเนี่ยทำออกมาได้ผลการแปลงอย่างนี้ได้อย่างไรนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมก็เลื่อนเป็นบรรทัดขึ้นไปกันนะครับเอาละครับนิยามการแปลงลาปลาสนะครับผมขอใช้เป็นปากกาสีน้ำเงินนะครับปากกาสีน้ำเงินนะครับถ้าเราต้องการจะแปลงลาปลาสไซน์โอเมก้าทีนะครับบางตำราใช้ไซน์เอทีก็ได้นะครับขอใช้เป็นโอเมก้านะครับเพราะว่าสำหรับเนื้อหาที่ผมนำเสนอเนี่ยมันจะลากยาวไปถึงคอนโทรลซิสเต็มฟีดแบ็กคอนโทรลต่อไปอีกนะครับอักขระโอเมก้ามันเจอเยอะครับผมเอาล่ะไซน์โอเมก้าทีนะครับถ้ามองในรูปแบบของนิยามการแปลงลาปลาสนะครับจะออกมาเป็นอินทิกรัลนะครับจำกัดขอบเขตจาก0ถึงอินฟินิตี้นะครับอินฟินิตี้ภาษาไทยก็จะเรียกว่าอนันต์นะครับจำกัดขอบเขตจาก0ถึงอนันต์นะก็จะมี e ยกกำลังลบ st นะครับและก็ไซน์โอเมก้าทีนะครับเป็นฟังก์ชันที่เราต้องการจะแปลงนะครับพร้อมกับเทียบตัวแปรนะครับการเทียบตัวแปรด้วยอินทิเกรตก็คือ d นั่นเองนะครับ dt นะครับ dt แบบนี้อินทิเกรตจำกัดขอบเขตจาก0ถึงอินฟินิตี้นะครับ e ยกกำลังลบ stคูณกับไซน์โอเมก้าทีดีทีครับพอเราใส่ปุ๊บมันไปต่อไม่ได้หรอกครับเพราะว่ามันจะเป็นรูปแบบที่ชื่อว่า improper integral นะครับรูปแบบที่ไม่กำหนดนะครับพอเป็นรูปแบบไม่กำหนดเนี่ยเราจะต้องหาเทคนิคนะครับผมขอขยับหน้าจอนะครับเลื่อนขึ้นไปนะครับผมขอใช้ปากกาเป็นสีแดงนะครับเพื่อดึงไปสู่เรื่องราวจัดการการอินทิเกรตให้เรียบร้อยก่อนนะครับเราจะใช้เทคนิคที่ชื่อว่าบายพาสนะครับบายพาส P A R T นะครับเติม S นะครับภาษาไทยเรียกว่าทีละส่วนนะครับอินทิเกรตทีละส่วนนะครับหรือจะเรียกว่าแยกส่วนก็ได้นะครับบายพาสนะครับวิธีนี้นะครับหลักการก็คือจะต้องเลือกครับพจน์ในโครงสร้างของอินทิเกรตเนี่ยนะครับก็คือ e ยกกำลังลบ st เนี่ยนะครับผมขอเลือกมันเป็นพจน์นะครับที่ชื่อว่า u นะครับ u นะครับผมให้ u เท่ากับ e ยกกำลังลบ st และพจน์อีกพจน์หนึ่งนะครับก็คือ sin omega t dt ผมให้มันชื่อว่า dvนะครับ dv นะครับก็เป็นไซน์โอเมก้าทีนะครับ dt ต่อมาครับเรามาดูกันว่าบายพาสหรืออินทิเกรตทีละส่วนนะครับมันคืออะไรขยับขึ้นไปนะครับมันมีหลักการอย่างนี้นะครับถ้ามองในรูปแบบเป็นตัวแปร u กับ dv นะครับถูกอินทิเกรตนะครับเป็นอินทิเกรต u dv การอินทิเกรตแบบบายพาสนะครับจะมองนะครับเป็น u คูณ v ลบอินทิเกรต v du นะครับถ้าเป็นพจน์แบบนี้ซึ่งผมได้จัดการนะครับ e ยกกำลังลบ st นั้นเป็น u แล้วนะครับเป็น u แล้วแต่v ของเราเนี่ยมันเป็น dv ซึ่งถ้าเราต้องการเป็น v เราจะต้อง
นำไปอินทิเกรตทั้งสองข้างก่อนถูกต้องไหมครับขอเลื่อนขึ้นไปนะครับก็คือ DV พจน์นี้นะครับเดี๋ยวผมขอเลือกก่อนนะครับพจน์นี้แหละพจน์ที่ขึ้นกรอบขึ้นมานะครับผมขอเขียนใหม่แล้วกันนะครับจะได้ไม่โครงสร้างล้มก็คือ DV เนี่ยมันได้เท่ากับ sin ω t dt ถูกต้องไหมครับผมอินทิกรัลมันทั้งสองข้างเลยอินทิกรัลทางซ้ายนะครับเมื่อเจอ dv ก็จะเปลี่ยนเป็น v ครับด้วยสูตรการอินทิกรัลนะครับอินทิกรัลเจอดิฟนะครับและดิเกต sin ω t นะครับเอาโอเมก้ายัดเข้าไปใน t นะครับและดิฟออกมาได้โอเมก้าอินทิเกรตไซน์โอเมก้าทีนะครับดีโอเมก้าทีนะครับส่วนด้วยโอเมก้านะครับโอเมก้าเป็นซากนะครับที่ได้จากการอนุพันธ์นะครับซึ่งไม่ผิดอะไรนะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้ลบคอสโอเมก้าทีส่วนโอเมก้านั่นเองนะครับเราได้ v แล้วครับผม v แล้วเนี่ยฉะนั้น v นะครับก็จะยาวๆหน่อยนะครับส่วน u ก็คือ e กำลังลบ st จัดรูปนะครับให้ดีกว่านี้นะครับเลื่อนขึ้นมานะครับเลื่อนขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็จะได้เป็นอะไรครับ u คูณ v ก็คือ e ยกกำลังลบ st นะครับสำหรับ u นะครับและ v ก็คือลบ cos omega t ส่วน omega นะครับเรียบร้อยครับและก็ลบกับอินทิกรัล v du นะครับก็คืออินทิกรัลแล้วก็ลบ cos ω t ส่วน ω นะครับอันนี้เป็น v นะครับและก็ du เอาละครับ du คืออะไรเรามีแต่ u ใช่ไหมครับ u คือ e กำลังลบ st นะครับเราก็ต้องขยับหน่อยนะครับจาก u เนี่ยมันได้เท่ากับ e กำลังลบ st ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้ du ทำไงครับก็ du นะครับทางซ้ายแล้วก็ทางขวาครับแล้วก็ทางขวาก็เป็น d e กำลังลบ st ก็ให้อารมณ์เหมือนอนุพันธ์แต่ติด d ไว้นะครับจะได้เป็นอะไรครับ du ก็จะได้เท่ากับ e กำลังลบ st พร้อมกับ dip ลบ st ต่อไปนะครับซึ่งได้ลบ s แล้วก็ dtครับผมเพราะฉะนั้นก็จะเป็นลบ s e กำลังลบ s t และก็ d t ครับเอามาใส่ในพจน์นี้ครับลบ s e กำลังลบ s t และก็ d t ดูยาวนะครับดูยาวไม่ต้องตกใจนะครับเอาละครับตอนนี้เราได้ค่อนข้างนั่นหน่อยนะเดี๋ยวเลือกไม่ได้เอาละครับยาวนิดหนึ่งนะครับค่อนข้างยาวนิดหนึ่งตอนนี้ผมกำลังโฟกัสบรรทัดนี้นะครับกำลังโฟกัสบรรทัดนี้ผมอยากจะเลือกมันนะครับอย่าลืมนะครับมันเป็นอินทิกรัลจำกัดขอบเขตนะครับฉะนั้นต้องจัดโครงสร้างกันใหม่นิดนึงนะครับเลื่อนมานะครับผมดังนั้นนะครับก็จะเป็น e ยกกำลังลบ st นะครับแล้วก็คูณกับลบ cos ω t ส่วน ω นะครับก็จัดรูปให้เรียบร้อยเลยนะครับดึงลบออกมานะครับแล้วก็ cos ω t ส่วนโอเมก้าและก็อย่าลืมใส่ขอบเขตนะครับขอบเขตล่างคือ0ขอบเขตบนคืออินฟินิตี้นะครับลบนะครับดูโครงสร้างภายในนิดนึงนะครับลบเจอลบนะครับก็จะเป็นบวกครับฉะนั้นโครงสร้างที่ติดลบอยู่ก็จะหายไปนะครับเหลือแต่ลบหน้าข้างใหม่อินทิเกรตนะครับและอย่าลืมนะครับเป็นอินทิเกรตจำกัดขอบเขตจาก0ถึงอินฟินิตี้ด้วยเช่นกันนะครับก็เป็นอะไรครับ cos ω tส่วนโอเมก้าคูณกับ SE ลบ ST DT เหมือนจะยาวครับแต่จริงไม่มีอะไรยากเลยนะครับดึง
ดึงเศษ S นะครับและก็ส่วนโอเมก้านะครับออกมานอกเครื่องหมายนะครับมาอยู่ตรงนี้นะครับเศษส่วนนะครับดังนั้นบรรทัดที่จัดรูปเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมกับเทคแม็กมินนะครับเทคไปในตัวเลยนะครับให้ T นะครับถูกแทนด้วย infinity นะครับและก็ให้ T ถูกแทนด้วย0นะครับนำมาหักลบหักล้างกันนะครับดังนั้นพจน์ล่างนะครับจะได้อะไรครับ e กำลัง t เนี่ยมันได้0ครับดังนั้นคอสเศษเนี่ยที่ถูกแทนด้วย t เนี่ยมันก็จะเป็น0ใช่ไหมครับลบออกไว้นะครับแล้วก็เอามาลบกับที่แทนด้วย0นะครับ e กำลัง0ได้1นะครับและคอส0ก็ได้1ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นก็จะเป็นเศษ1ส่วนโอเมก้านะครับนะครับกดหน้าเรียบร้อยแล้วนะครับลบเจอลบเป็นบวกนะครับก็จะเป็น1ส่วนโอเมก้านะครับและก็ลบกับพจน์ที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับก็คือดึง S ออกมานะครับเศษ S ส่วนโอเมก้าอินทิกรัลจำกัดขอบเขตจาก0ถึงอินฟินิตี้นะครับคอสโอเมก้า T คูณกับ e ยกกำลังลบ st dt เห็นไหมครับว่าคล้ายคลึงกับโครงสร้างเมื่อตอนแรกของโจทย์แล้วนะครับก็คือเป็นรูปแบบที่เรียกว่า improper integral อีกแล้วนะครับจัดรูปให้อย่างคล้ายๆเดิมนะครับให้ e อยู่หน้านะครับให้ e อยู่หน้าก็จะเป็นอย่างนี้ครับลบดีๆครับลบดีๆให้คล้ายคลึงของเดิมที่สุดนะครับจะได้เข้าใจได้ง่ายดังนั้นก็จะเป็นอะไรครับดังนั้นก็จะเป็น e ยกกำลังลบ st คูณกับ cos omega t dt เราก็ทำตรงนี้ต่อไปนะครับเราก็ทำตรงนี้ต่อไปดังนั้นขยับต่อมานะครับพจน์หน้าสุดนะครับตรงนี้เราก็สงวนเอาไว้นะครับเราสนใจแต่ตรงนี้ครับผมเล่นให้เรียบร้อยนะครับเลือกใครเป็น u เลือกใครเป็น dv ก็คงไม่ยากนะใช่ไหมครับผมเลือก u นะครับเป็น e กำลังลบ st และก็ dv นะครับเป็น cos omega t เหมือนเดิมนะครับทำต่อไปนะครับ u เท่ากับ e กำลังลบ st นะครับทำต่อไปเลยก็คือ dip u นะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้อะไรครับe กำลังลบ st แล้วก็พจน์หน้าก็คือลบ s นะครับและก็ dt นะครับอันนี้ไม่ยากนะครับทำให้ดูไปแล้วรอบหนึ่งนะครับส่วนพจน์นี้นะครับก็คือ integral dv นะครับก็จะได้เท่ากับ integral cos omega t dt นะครับเทียบ dt ด้วยนะครับอย่าลืม integral dv นะครับ integral เจอ d ก็จะได้อักษรตัวแปรเฉยๆนะครับลงๆอินทิกรัลคอสนะครับได้ไซน์นะครับโอเมก้าทีแล้วก็ยัดโอเมก้าทีเข้าไปในทีนะครับซึ่งดิฟออกมาได้ส่วนโอเมก้านะครับก็อย่าลืมใส่โอเมก้าเป็นแบบนี้นะครับเป็นอันเรียบร้อยแล้วนะครับนำมาใส่ในนี้นะครับตรงนี้ขอละไว้ก่อนนะครับยังไม่เขียนนะครับนกมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เขียนให้ดูนะครับอินทิกรัลจำกัดขอบเขตจาก0ถึงอินฟินิตี้นะครับ e กำลังลบ s t cos omega t นะครับ dt จะได้เท่ากับอะไรครับจะได้เท่ากับ u คูณ v ก่อนนะ u คืออะไร u คือ e กำลังลบ s t นะครับแล้วก็ v ก็คือ sin omega t ส่วนด้วยโอเมก้านะครับอย่าลืมจำกัดขอบเขตจาก0ถึงอินฟินิตี้ด้วยเช่นกันนะครับรอการเทคให้เรียบร้อยนะครับต่อไปนะครับลบอินทิกรัลจำกัดขอบเขตจาก0ถึงอินฟินิตี้นะครับรู้สึกมันใหญ่ย่อให้มันอินเฟล็กนิดนึงโอเคนะครับอินทิกรัล v นะครับก็คือ sinโอเมก้าทีส่วนโอเมก้านะครับไซน์โอเมก้าทีส่วนโอเมก้าและก็ du นะครับ du ก็คือลบไซน์ลบ s นะครับ e กำลังลบ st dt นะครับลบอีกทีนะครับ
จัดการพจน์ให้เรียบร้อยนะครับด้วยคุณสมบัติทางฟิชเชอร์คณิตนะครับเทคแม็กซิมัมมินิมัมให้เรียบร้อยนะครับดังนั้นนะครับ e กำลังลบ st นะครับถูกแทนด้วยตี้นะครับแทนด้วยตี้ได้0นะครับและสายตี้เป็นอะไรก็ช่างมันนะครับกลายเป็น0คูณกับสายตี้นะครับพจน์หน้าได้0แล้วนะครับไม่ติดลบด้วยนะครับต่อไปลบกับ e กำลัง0นะครับซึ่งได้1นะครับและสายก็ถูกแทนค่าด้วย0นะครับได้0 0เช่นกัน0ลบ0นะครับหมดแล้วนะครับพจน์หน้าเรียบร้อยนะครับพจน์หลังครับดึงอะไรออกมาได้บ้างครับ s นะครับดึงออกมานะครับและ s เนี่ยติดลบอยู่ก็มาเจอกับลบตรงนี้นะครับก็จะเป็นบวกนะครับเป็นเศษ s ส่วนโอเมก้าไม่ยากเลยเห็นมั้ยครับอินทิกรัลจำกัดขอบเขตจาก0ถึงอินฟินิตี้ e กำลังลบ st และก็ sin โอเมก้า t dtนะครับซึ่งเหมือนกับโจทย์ตอนแรกเลยโครงสร้างเนี้ยเหมือนกับโจทย์ของเราที่ทำไว้ตอนแรกเลยดังนั้นนะครับมันมีเทคนิคอยู่นิดนึงนะครับขอขยับหน้าจอไปนะครับเอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาสรุปกันนะครับผมขอตั้งนะครับว่าลาปลาสทรานส์ฟอร์มนะครับเดี๋ยวขอจับจอดีๆก่อนลาปลาสทรานส์ฟอร์มนะครับของไซน์โอเมก้าทีถ้าผลการแปลงลาปลาสออกมาใช่ครับผมได้นำเสนอไว้ตอนแรกแล้วว่ามันเป็นเศษอะไรครับเศษโอเมก้าส่วนด้วย s กำลัง2บวกโอเมก้ากำลัง2ถูกต้องไหมครับอันนี้ก็คือผลการแปลงลาปลาสอันหนึ่งละแต่ถ้าผมมองว่ามันเป็นฟังก์ชัน s domain อันหนึ่งผมเรียกมันว่ามันเรียกว่า i 1แล้วกันนะผมขอเรียกอีกอันหนึ่งว่าลาปลาสทรานส์ฟอร์มของไซน์โอเมก้าทีเนี่ยผมขอเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า i 1 s แล้วกันเป็นตัวแปรอันหนึ่งนะครับดังนั้นนะครับดังนั้นโครงสร้างอันยาวเฟื้อยที่เพิ่งทำไปเมื่อกี้เห็นไหมครับโครงสร้างนี้ก็จะถูกย่อเป็นอะไรครับ i 1 s นะครับและก็ที่เราทำกันมาทั้งหมดนะครับปื๊ดย้อนกลับไปตอนแรกเลยเห็นไหมครับตรงนี้เห็นไหมครับก็คือ i 1 s ด้วยเห็นไหมครับดังนั้นเกิดอะไรขึ้นครับเรามาวาดกันให้ละเอียดอีกครั้งนะครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะนำเสนอมาทั้งหมดนะครับเลื่อนให้ดูนะครับมันอาจจะมีหลายบรรทัดนะครับแต่ถ้าเข้าใจแล้วมันช่วยคุณได้มากๆเลยนะครับคืออย่างนี้นะครับเดี๋ยวขอฟิตกระดานให้มันชัดก่อนนะครับกระดานมันพอหมึกมันไม่เท่ากันนะครับมันก็จะเอา 100% โอเคทีนี้นะครับมาดูผมใช้ปากกาดำแล้วนะครับมาดูกันนะครับก็คือจากอินทิกรัลจำกัดขอบเขตจาก0ถึงอินฟินิตี้นะครับ e กำลังลบ st และก็ sin ω t เทียบตัวแปร dt ถูกต้องไหมครับผมขอเรียกมันว่า i 1S นะครับเป็นผลการแปลงลาปลาสอันหนึ่งนะครับซึ่งขณะนี้นะครับผลการแปลงลาปลาสที่ทำกันออกไปแล้วยาวเฟื้อยเลยเนี่ยย้อนกลับไปดูนิดนึงนะครับมันได้อะไรครับมันโอ้โหมันยาวเลยเห็นไหมก็คือที่ผมประไว้ตอนแรกนะครับบริเวณนี้เห็นไหมครับเศษ1ส่วนโอเมก้าลบ S ส่วนโอเมก้าผมใส่ไปก่อนเศษ1ส่วนโอเมก้าลบ s ส่วนโอเมก้านะครับเศษ1ส่วนโอเมก้าลบ s ส่วนโอเมก้าและในนี้ก็เจออะไรเข้ามาอีกครับก็เจอความวุ่นวายซับซ้อนนะครับที่ได้ทำไว้ตะกี้อีกนะครับซึ่งในนี้ก็คืออินทิกรัลของ cos โอเมก้า t นะครับซึ่งเป็นขอบเขตที่ทำไว้นะครับ0ถึงตี้นะ e กำลังคอสเนี่ยตรงเนี้ยนะครับผมทำออกมาเสร็จได้ออกมาเป็นอย่างนี้ครับอยู่บรรทัดไหนอยู่บรรทัดนี้เห็นไหมครับอยู่บรรทัดนี้บรรทัดนี้ผมเอาตรงนี้นะครับมาเติมใส่
ครับพร้อมกับไม่ลืมนะครับว่าพจน์นี้นะครับก็คือ I1S ด้วยเช่นกันนะครับเอาละครับใส่ครับเซต S ส่วนโอเมก้าดูนะครับเริ่มเห็นเขารางอะไรแล้วหรือยังนะครับนะครับเซต S ส่วนโอเมก้าและก็บวกกับอะไรครับบวกกับกลับไปดูอีกนิดนึงนะครับมีอะไรมีซากอะไรเหลือด้วยมั้ยเซต S ส่วนโอเมก้าคูณกับ I1 เลยนะครับคูณกับ I1 เลยโอเคไม่ใช่บวกนะครับเป็นคูณกับ I1 เลยเป็นแบบนี้ครับฉะนั้นนะครับตอนนี้นะครับย้ายข้างครับดำเนินการทางพีชคณิตให้เรียบร้อยนะครับแต่อย่าลืมนะครับดำเนินการอะไรได้บ้างครับตอนนี้เราก็ดำเนินการอะไรที่พอจะดำเนินการได้ก็มีพจน์นี้ครับตรงนี้นะครับนำมันคูณเข้าไปนะครับได้อะไรครับเพราะฉะนั้นนะครับซ้ายมือคือ I1S เท่ากับเศษ1ส่วนโอเมก้านะครับและก็ลบ S กำลัง2ส่วนโอเมก้ากำลัง2I1S ถูกต้องไหมครับย้ายข้างไปทางขวามือครับเอา I1 ย้ายข้างไปขวามือพร้อมกับดึง I1 เพราะฉะนั้นจะเป็นอย่างนี้นะครับ I1S บวก S กำลัง2ส่วนโอเมก้ากำลัง2คูณกับ I1S เท่ากับเศษ1ส่วนโอเมก้านะครับดึงตัวร่วม I1 ครับดึงตัวร่วม I1 ออกมานะครับดึงตัวร่วม I1 ก็จะได้อะไรครับ1บวก S กำลัง2ส่วนโอเมก้ากำลัง2คูณ I1 S เท่ากับ1ส่วนโอเมก้านะครับพร้อมกับย้ายพจน์นะครับ1บวก S กำลัง2ส่วนโอเมก้ากำลัง2นั้นนะครับมาทางขวามืออีกครั้งครับให้เหลือเพียง I1Sทางซ้ายมือพจน์เดียวนะครับเพราะฉะนั้นได้เป็นอะไรครับเศษ1ส่วนโอเมก้านะครับส่วน1บวก S กำลัง2บวกโอเมก้ากำลัง2ครับจัดรูปทางพีชคณิตเรียบร้อยนะครับใกล้เรียบร้อยแล้วครับใกล้เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ I1S นะครับทางซ้ายมือเท่ากับเศษ1ส่วนโอเมก้าส่วนนะครับโอเมก้ากำลัง2บวก S กำลัง2ส่วนโอเมก้ากำลัง2ครับสามารถตัดกันได้นะครับใช้ปากกาสีแดงแล้วกันนะครับโอเมก้าเศษนะครับและโอเมก้าที่ส่วนที่เป็นโอเมก้ากำลัง2ครับตัดหายไปและสุดท้ายครับจัดรูปให้เรียบร้อยอีกครั้งหนึ่งนะครับขณะนี้ก็จะได้เป็นอะไรครับI1S นะครับเท่ากับเศษ1นะครับส่วนโอเมก้ากำลัง2บวก S กำลัง2และก็ส่วนโอเมก้าถูกต้องไหมครับพลิกขึ้นครับพลิกขึ้นพลิกโอเมก้านะครับที่อยู่เศษส่วนที่ซ้อนกันนะครับเป็นพจน์เศษนะครับพร้อมกับจัดรูป S กำลัง2และโอเมก้ากำลัง2นะครับสลับกันนะครับดังนั้นจะได้เป็นแบบนี้ครับ I1S จะได้เท่ากับเศษโอเมก้าส่วน S กำลัง2บวกโอเมก้ากำลัง2ครับโดยที่ I1 ก็คือลาปลาสทรานส์ฟอร์มนะครับของสายโอเมก้า T นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นโอเมก้านะครับพจน์เศษนะครับส่วนด้วย S กำลัง2บวกโอเมก้ากำลัง2นี่คือผลการแปลงลาปลาสนะครับที่เราทำกันมานะครับคืออันนี้ครับผมเป็นอันเรียบร้อยครับผมค่อนข้างยาวนะครับและซับซ้อนนิดนึงนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับท่านใดที่กำลังอยากจะมีความรู้นะครับอยากจะมีความเข้าใจเกี่ยวกับการแปลงลาปลาสด้วยนิยามนะครับมันมาได้ยังไงทำไมไซน์โอเมก้าทีแปลงลาปลาสออกมาได้แบบนี้ถ้าท่านตั้งใจนะครับและทำจนเข้าใจท่านจะมีความรู้เพิ่มพูนมากขึ้นนะครับและเป็นเกราะป้องกันตัวท่านที่ดีให้ท่านพัฒนาศักยภาพนะครับ
ก้าวต่อไปก้าวต่อไปไปสู่เรื่องราวของคอนโทรลซิสเต็มหรือฟีดแบ็กคอนโทรลที่ยากขึ้นได้อย่างไม่ยากเลยนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับจะเข้าใจมากขึ้นนะครับผมขอบคุณมากๆครับผมสวัสดีครับ